สวัสดีครับเฮยอวาซาบนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับใน eFootball Tip นะครับล้วงลับฉบับโปรครับแน่นอนครับวันนี้อยู่ผมเสกสร้างเหมือนเคยจะพาไปล้วงลึกล้วงลับกับโปรเพลเยอร์นะครับว่าเขามีเทคนิคในการเล่น eFootball ของเรายังไงครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งโปรเพลเยอร์ที่ต้องบอกว่าอันนี้เทคนิคแน่นมากนะครับทุกอย่างเป็นความลับเขาจะไม่บอกอะไรเลยไม่ใช่ อยู่กับน้องต้านั่นเองครับสวัสดีครับไอต้าแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมนายสุภิชีพกีตาร์เวทครับชื่อเล่นชื่อต้าครับ AKA กีตาร์ชื่อน้องต้า AKA กีตาร์ลิทโชว์หน่อยได้ไหมลิทโชว์ยังไงลิทกีตาร์โชว์หน่อยอ๋อนี่ไม่ใช่นักดนตรีหายแล้วไงต้าคนละต้านะครับแต่ว่าใช้ AKA ว่ากีตาร์ครับผมกีตาร์ปกติเล่นวันนึงกี่ชั่วโมงวันนึงผมเล่นประมาณชั่วโมงนึงครับเล่นแค่วอร์มอะไรพรสวรรค์สุดๆนะฮะเล่นวันละชั่วโมงก็พออย่าไปเล่นมันเยอะเดี๋ยวเก่งเกินใช่ครับสุดยอดไปทั้งสามถุงไปเลยเล่นแรงวันเดียวนี่ขึ้นพวดเลยครับขึ้นข้างบนหรือกลับจอลงข้างล่างลงล่าง อันแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาล้วงลึกว่าต้ามีวิธีการเล่นอีฟุตบอลยังไงมีเทคนิคยังไงสอนพี่หน่อยวันนี้มากับระบบการเล่นยังไงครับเชิญฮะต้าระบบการเล่น4-4-3ครับพี่4-4-3ใช่ครับเดี๋ยวมันก็เกินดิสี่สามสามหรือสี่อ๋อสี่สามสามเออ4-4-3อันนี้เป็นมุกครับมันน่าจะมีโค้ชลงไปเล่นด้วยหรือเปล่าวะนับโค้ชด้วยพี่โอเคโอเคทุกทีมต้องมีโค้ชนะฮะเดี๋ยวดูว่าเลือกใช้โค้ชเป็นใครด้วยได้ครับนะครับ4-3-3เนาะใช่ครับเน้นเกมบุกใช่ครับ4-3-3อืมอันนี้ทีมที่เล่นปกติอยู่แล้วครับแล้วใครคือตัวแบกของเราตัวแบกเหรอพี่ตัวแบกของผมอินเนสต้าใช้ชาบี้อินเนสต้าเมอร์อันเดสพี่อ๋อสุดยอดกูรู้ว่าจะไม่แก้ให้นะครับชาบี้อินเนสต้ากับอันเดสอินเนสต้านะฮะทำไมถึงยังใช้อยู่อ่ะมีตัวใหม่ๆมันไม่ใช้อ่ะความชอบพี่ผมชอบยุคสเปนตั้งแต่ปี2010เลยพี่ชอบสเปนงั้นก็เล่นแบบสเปนดิต่อบอลใช่ผมเล่นต่อบอลเป็นจังหวะแบบเป็นเพลงได้อ่ะต่อเป็นร้อยนะครับจบไม่ได้คนละจังหวะอ๋อเป็นสตินะฮะใส่ไปก่อนยิงๆรัวๆไปแต่ฝากตัดด้วยอ่ะก็ใช้เป็นอินเนต้าครับตรงกลางอินเนต้าก็คือทีเด็ดจริงๆไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเดียวครับเป็น3ตัวตรงกลางเนี่ยใครบ้างอันนี้ผมใส่มาหลอกเฉยครับใส่มาหลอกด้วยใช่ครับเวลามีคนมาส่องจริงๆตอนแรกผมใช้เป็นชาบี้ครับทีแรกใช้คู่กันเลยใช่ครับแต่นี่คือได้ตัวใหม่มาก็ใช้ให้ครบบาร์ซ่าไปเลยมั้ยล่ะยุคเก่าใช่พี่สุดยอดกล้วยทอด3ถุงมันแล้วครับเนี่ยพี่ตรงกลางแล้วก็ฝั่งตรงนี้ผมก็เป็นปีกเป็นปีกนี่ใช้โบลิงไฟไอ้ปีกที่ยืนอยู่ข้างสุดอ่ะพี่อ่ะถ้าปีกยืนอยู่ข้างในน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะมีพี่มีครีเอทีฟกับโรมมิ่งแฟงพี่โอ้มีโรมมิ่งแฟงด้วยก็คือครีเอทีฟนี่จะทำหน้าที่เหมือนควบกับกลางลุกไปด้วยพี่ครับแล้วก็ไอ้โรมมิ่งแฟงนี่จะเป็นแบบว่าเป็นปีกกลางลูกครับพี่ลงมาเอาบอลลงมาล้วงบ้างปีกบ้างเติมบ้างเข้าไปข้างในบ้างอิสระค่อนข้างสูงใช่พี่อันนี้ก็คือใส่ครีเอทีฟ2ตัวไปก่อนครับอยู่ที่หน้าเกมว่าเราจะแก้ยังไงครับเราติดปีกมาด้วย2อันอ๋อบินได้ไหมอ๋อปุ๊บๆเลยครับสุดยอดติดปีกมาด้วยนะฮะอ่ะก็เรียกว่าเป็นหัวใจในแดนกลางแล้วกันคีย์เพลเยอร์ของเราแล้วทีนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการอัพค่าตรงสแตทบ้างหรออัพยังไงกองกลางถ้าเป็นปีกนี่ผมเน้นไปที่ความเร็วกับสปีดต้นครับแล้วที่เหลือก็เป็นออโต้เลยอันนี้มีสายดั้งเดิมแน่นอนเน้นสปีด99อ่ะเอาเร็วเข้าว่าแหละดูทรง แล้วก็กองกลางนี่ผมหาแนวจ่ายบอลครับจ่ายบอลแล้วก็เอาพวกบาลานซ์ไปก่อนบาลานซ์คุมแดนกลางก็จะมีละรวมในเรื่องของเกมรับแต่ว่าเราเล่นหลักทางออกตามสไตล์นักฟุตบอลทุกคนนะครับทุกคนครับผมบอกนี้ฟุตบอลแข่งกันทำอะไรยิงประตูทำประตูเสียเท่าไหร่ไม่ว่านะฮะยิงคืนครับถูกต้องเสียช่างมันยิงคืนอย่างเดียวหลวมกองหลังกันทุกคนเลยจริงๆที่หลังเล่นหน้าสัก9ตัวก็ได้ค่อยกลางตัวเดียวไว้จ่ายเลือกเป้าเหลือโกตัวนึงไม่ครับผมไปดวลกับเพื่อนผมใส่กลางไปตามสเปน7ตัวเลยแล้วก็เหมือนสเปนด้วยครับเขาอยู่งั้นแพ้ด้วยคุณคอสเพลงไงคุณไม่เล่นเอาผลคุณเล่นเอาเหมือนใช่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าจะเหมือนแค่ไหนด้วยนะครับในเทคนิคการเล่นเล่นเอามันสถิติสูงสุดเราเคยยิงกี่ประตู11-1 11-1ใช่ครับวันนี้พี่ขอสัก12ได้ไหมโอ้จะเป็น12มาแล้วหิวเลยโชว์หน่อยกดสั่งอะไรวะน่ะโอ้โหโชว์จิตมาด้วยครับผมอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันในเกมดีกว่านะครับ
ลุยกันในแรงนะครับเดี๋ยวดูวิธีการต่อบอลเขาเขาบอกเขาเล่นเหมือนสเปนนะฮะแมลงวันสเปนหรืออะไรก็ผมไม่รู้นะสมองแสงขึ้นหน่อยนะเอ้ยเมื่อกี้ลืมถามแล้วโค้ชใช้ใครอ่ะโค้ชผมใช้มี2คนครับมีเป๊ปกับเอริเก้ครับแต่ปกติจะใช้เอริเก้แต่ว่าถ้าเป๊ปนี่เหมือนมันจะแน่นขึ้นนี่เป๊ปแน่นขึ้นแล้วทำไมใช้เอริเก้วะชอบพี่สเปนนี่อ๋อส่วนตัวล้วนๆนะฮะบอลโลกเป็นไงล่ะแฮ นั่งเคลียร์ตกรอบกับเพื่อนเลยพี่อ่ะเรียกว่าเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบใช่พี่นะครับมาอ่ะเมื่อกี้เราดูผู้ลงผู้เล่นนะครับคีย์เพลเยอร์ไปแล้วแล้วเพลย์สไตล์เราเลือกยังไงเพลย์สไตล์ผมเป็นหมายถึงสกิลประจำตัวหรือว่าสไตล์การเล่นแบบคองบอลอย่างเงี้ยหรออ่ะครับผมเล่นเป็นคองบอลผมห้อยมา2อย่างก็คือคองบอลกับสวนกลับอ๋อเล่นคอนเทนต์แท็กด้วยเอาไว้เผื่อแก้เกมเผื่อไปเจอคนที่คองบอลแน่นกว่าอ๋อถ้าคองบอลแน่นแล้วคองบอลสู้ไม่ได้ใช่พี่คองบอลสู้ไม่ได้เอาไว้โต้กลับเลยแล้วกันแท็กแน่นๆไม่ก็ลังหวะปิดจ็อบครับคมกว่าใช่พี่ก็คือปรับจากคองบอลมาเป็นสวนกลับครับตอนแรกคือครึ่งแรกเราเล่นคองบอลถ้าสมมติว่าเรานำ 1-0 อะไรเงี้ย 2-0 หรือว่าเราชัวร์กว่าเรามาแท็กหน่อยแล้วก็รอสวนกลับพี่ก็เน้นคองบอลคืนโกกองหลังนะยังไม่โดนยิงไปก่อนแล้วรอลุ้นอันนี้เรียกถ่วงเนาะ อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าแท็กติกในเกมนะครับเดี๋ยวคนถัดไป EP หน้าผมบอกเลยว่าเตรียมโม้ไว้เลย12เม็ดอะไรก็ว่าไปให้มันเยอะกว่า11ไว้ก่อนนี่ครับ AKA น้องกีตาร์ครับโอเคมาครับทุกคนครับเริ่มเกมนี่ฮะออกริมเส้นก่อนเฮ้ยแล้วโกเขาวิ่งทำไมวะนะเฮ้ยปะโถตาบอกตกใจหมดสะดุ้งเฮือกเลยพี่มาไงวะนะเดี๋ยวดูว่ากีตาร์จะโดนก่อนหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวหมูหกแล้วเปิดมาเอาไปก่อนเอาไปก่อนไอ้ที่ว่าเน้นของบอลนี่เราหรือเขาวะนะหรือเขานะพี่เอาออกไปแล้วออกเลี้ยงออกเลยเลี้ยงออกเลยนี่ครับดูสไตล์เนี่ยรอดูมันจะมีตัววิ่งอยู่มองไม่เห็นปีกวิ่งแต่กลางเดินนะไม่ขยับเลยกลางนิ่งเลยพี่หลุดมาแล้วทะลุโอ้ยเอาไปหนึ่งเสาก่อนโอ้ไม่เห็นชัดในการทันทะลุช่องเป็นจุดอ่อนของผมเหมือนกันพี่คุณยิงแม่นไปหรือเปล่าครับคุณซ้อมเยอะไปเปล่าวันชั่วโมงอ่ะจุดอ่อนก็คือผมยิงไม่ค่อยคมพี่คุณคมมากนะเมื่อกี้นี่ครับวันทูไปหนึ่งเม็ดหลุดมายังไงยัดไปก่อนปัดมาไม่เข้าทางซะด้วยคุณยิงแม่นมากคุณยิงนัดถอดแรกก็เข้าเสาไปก่อนแล้วโอ้โหมันยกสวยนะถ้าได้อีกคานผมว่าเขาซ้อมมาแน่นจริงเมื่อกี้จริงยิงคมแหละใครขยับโก้เขาไม่รู้ยิงเทสโอ้ยตอบบอลจังหวะเดียวแซ่บมาดูแล้วชี้มือแล้วจังหวะเมื่อกี้โอ้แทงคนละช่องมาครับนี่ครับต่อบอลแทงทะลุโอ้แต่ย้อนหลังไปนิดนึงแต่ยังได้อยู่ตายอีกต่อๆไม่จบสู้ด้วยยิงซ้ำจังหวะ2ครับเรียบร้อยคุกกิ้งมาเข้าทางส้มหล่นนี่ลูกนี้ส้มหล่นโดนแซะมานะใช่พี่ส้มหล่นเขาจะดูหรือเปล่าดาบแรกไม่ได้จบครับไม่ได้จบเนี่ยครับดาบ2แซะมาเข้าทางเรียบร้อยเห็นได้ชัดครับเน้นต่อบอลจริงๆฮะเข้ากรอบขนาดนี้ยังไม่ง้างครับจริงๆเขาทำชิ่งแหละเขาทำชิ่งฝั่งตรงข้ามผมส่งสปายไปพี่สุดยอดผมรู้แล้วที่เขาบอกผมว่า
เล่นตอนแรกเป็น4-4-3ยังไงเนี่ยแหละตรงนี้แหละเอากองหลังฝั่งตรงข้ามมาเพิ่มเป็นกองหน้าเนี่ยครับหลุดมั้ยล้ำป่ะเนี่ยโอ้ยVR มันดีตีเส้นสกายเลยเดี๋ยวที่ให้นอนเยอะเลยพี่กางมุ้งได้อ่ะไปแล้วเฮ้ยโอ้โหผู้สับประตูขยันจังวะนี่ครับสังเกตแล้วกีตาร์นี่เน้นออกข้างนะยิงออกข้างด้วยไม่ใช่จ่ายออกข้างเดียวเฮ้ยสเปนไม่เสียบอลง่ายอย่างนี้นะมั่วแล้วหมดครึ่งแรกนำ 1-0 ครับต้องแก้เกมไหมดูตื้อๆไหมไม่ต้องพี่ก็คืออยู่ที่ว่าแก้ไม่ได้แก้แบบเหลี่ยมต่อเหลี่ยมไหวชิงพีพีแก้แบบว่าเราจะจบยังไงดีวะอ๋อใช่พี่เพราะว่าดูแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วเขายังไม่ได้ยิงเลยนะนี่เป็นไงปิดเกมดีนี่ที่เหลือก็คือนี่ผมเอาเนซี่มาเล่นเป็นฟอร์นายพี่มาเปล่าไปเลยทำไมถึงเลือกใช้อย่างเงี้ยเลือกใช้แบบไหนฟอร์นายเอาเนซี่ไปใช่ให้มันลงมาล้วงบอลไอพี่ก็คือผมเล่นหน้าเป้าไม่ค่อยเก่งใช่พี่ผมให้ตัวให้มันวิ่งลงมาล้วงใช่พี่ผมเคยเล่นในเกมเก้าเกมหนึ่งพี่กองกลาง9ตัวเลยกองกลาง9ตัวใช่โทษทีฮะนี่มันเล่นอะไรกันครับแบ็คขวามีตัวเดียวพี่เอ้ยแบ็คไอ้กองหลังธรรมชาติอะพี่สโมสรไหนก็ซื้อกองกลางลง9ตัวพร้อมกันวะกีตาร์อะคาเดมี่แหละดูทรงตามใจชอบครับครอบครัวเอ้าเราเล่นเกมมาสนุกเนี่ยจ่ายเข้ากลางมาเรียบร้อยอ้านี่ไงบอกแล้วไม่เน้นจ่ายออกข้างยิงออกหลังไปเลยครับทำให้ดูว่าทีมนี้เน้นต่อบอลใช่ครับยิงไม่เข้าปล่อยไปไม่เน้นยิงยิงล้มนี่คมกิบเราซ้อมมาเพื่อต่อบอลพี่เขาหมดเทนนิ่งซ้อมยิงประตูหน่อยไหมมาสวยเดี๋ยวผมจะดูผมมีสติในใจอยู่อย่างนึงนะว่าฝั่งตรงข้ามจะได้จบกับเขาสักครั้งไหมครึ่งแรกมายังไม่ได้ยิงเลยนะครับแทงทะลุช่องสวยออกปีกสักพักตะคิวขึ้นน่องได้บอลอยู่ทีหลังให้กินไม่มีกระดูกนี่ครับกับอีกอันนึงผมชอบเล่นบอลสามเหลี่ยมบอลสามเหลี่ยมด้วยใช่พี่ทองคำไหมไม่ใช่โทษยกแรงไปแล้วคลาสสิกสมัยก่อนเลยแทงสามเหลี่ยมเนี่ยนี่ครับเน้นต่อบอลโชว์ครับนี่จังหวะเดียวเขาเนียนเนียนอยู่เรียบร้อยเสียเลยโดนโตบ้างอะโอ้ยแต่หลังแน่นครับเนี่ยดูในมินิแมปเห็นพื้นที่โล่งแล้วเมื่อกี้กลางมีนี่ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือเราเล่นไม่ได้แค่ดูจอใหญ่ใช่ครับแต่ให้สังเกตมินิแมปด้วยนะครับว่ามีตัวเติมเราจะเห็นตัวส่งได้พี่เนี่ยมีตัววิ่งอะเปิดไม่ดีเลยนี่ผมลองเปิดดูนะไม่ถนัดเปิดเลยปกติเน้นเจาะไงแทงทะลุช่องนี่เขาน่าจะแก้แล้วครับเขาเราไม่ได้จบเลยนะเราก็ต้องแก้บ้างครับพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงยังไม่ดูเขาก่อนแล้วเขาทำอะไรกับเราเราแก้ของเราเองครับเขาไม่เกี่ยวอินดี้สุดๆทุกคนน้ำอยู่นะแต่แก้เกมตัวเองบุกใส่เขาด้วยเราแก้ของเราเองเดี๋ยวดูนะแค่จะเกมดีเป็นเกมเสียหรือเปล่าทุกคนทีเด็ดกีตาร์ครับทำให้ฝั่งตรงข้ามงงนี่เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งโปรเพลเยอร์เขาจะคิดอะไรที่เหนือคนปกติอย่างเราครับทุกคนแต่เรายังงงตัวเองนะพี่ถ้าเรายังงงคนอื่นก็ต้องงงแล้ววะเหนือในเหนือครับแล้วครับจังหวะนี้มีตัวเติมด้วยแต่เบรกได้ครับเราได้กีตาร์พี่ไม่เห็นฟอร์ม 11-1 เลยเฮ้ย11-1 เลยเออ 11-1 น่าจะยากพี่
เอาใหม่ๆตั้งใจแล้วอ้าวแทงทะลุช่องครับสามเหลี่ยมเน้นๆเล่คมแล้วเลือกแปะด้วยซ้ายครับเสียบเสาที่ถ้ายิงออกได้คอนเทนต์อ่ะบอกเลยประตูอย่างกว้างยิงผมคิดในใจแล้วว่าออกแน่เทคนิคเวลาหลุดไปเวลาเลือกยิงเรามีเทคนิคไหมในการเลือกมุมยิงดูประตูแล้วก็ดูตรงช่องว่างพี่มันว่างทั้งประตูแหละใช่แต่ส่วนมากผมก็ไม่เข้าสุดยอดนี่ก็แทงมาอีกเหมือนเดิมแทงเข้าตรงกลางตรงนั้นเอาว่างแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็ยิงติดเซฟนะฮะบอกตรงนั้นเอาว่างตรงไหนวะเมื่อกี้นี่ยิงนี่ไม่เน้นสตันนิ่งนะไม่เน้นแรงเน้นทิศทางนะครับใช่ครับเนี่ยเอาว่างแล้วตัวนั้นนะเอาฟาวเรียบร้อยนึกว่าจะได้ลักไก่ซะหน่อยการเป่าที่มันจะมีช่องว่างอีกตรงนึงพี่ส่งออกไปด้านนึงอย่างเงี้ยพี่ส่งออกไปครับตรงกลางปีตรงนู้นจะวางตัวบนปั๊บแต่นี่แทงขึ้นมาข้างหน้าก่อนเลยผิดคิวสุดๆผิดคิวพี่แม่จะเปิดคอร์สไปอีกฝั่งตรงข้ามโชว์ผมจะไปอีกฝั่งนึงพี่เห็นอยู่กลายเป็นแทงเลยบางทีมันก็ไม่ได้กดกันง่ายนะครับทุกคนต้องขยันฝึกซ้อมนะฮะใช่ครับกีตาร์ทำให้ดูว่าดูแล้วจำแล้วนำไปใช้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ใช่พี่นี่กลายเป็นว่าเราจะวืดเน้นคองบอลของจริงครับทุกคนคองบอลมุมทงไปเลยจะหมดเวลาแล้วทุกคนบาดเจ็บแล้วจ้างสองศูนย์ต้องไปสบายครับไม่แพ้แน่นอนแล้วเรียบร้อยครับจบเกมครับกีตาร์ชนะ2-0ฮะก็ได้เห็นวิธีการคองบอลต่อบอลอยู่เหมือนกันใช่เห็นได้ชัดว่ากีตาร์ไม่ค่อยเน้นเปิดออกปีกแล้วคอร์สแต่สิ่งที่กีตาร์ทำได้คือแม่งคองบอล 63% ครับทุกคนได้จบเนี่ย8ครั้งเข้ากรอบ5สุดยอดฝั่งตรงข้าม0-0-0นี่คุณแจกไข่ให้เขาเยอะเลยนะเห็นหิวข้าวแล้วโอ้พิเศษกี่ฟองวะน่ะ5 6ไม่ได้คอร์สด้วยไม่ได้จบเลยร้องไห้แล้วครับทุกคนครับนี่คือเทคนิคกีตาร์เน้นคองบอลไว้ก่อนคองไว้ครับคือถ้าเราคองเขาก็ไม่ได้บุกเราแต่เราเห็นได้ชัดว่าใช้โอกาสเปลืองใช้ได้เหมือนกันนะใช่พี่ก็คือถ้าเราไปเจอคนจบคมๆเราก็แย่เหมือนกันนี่อารมณ์แบบลากไปจุดโทษแบบโคยเชียร์ได้ไหมใช่พี่โคยเชียร์ร้องไห้เลยเล่นแบบโมร็อกโกเงี้ยอุ้ยสเปนได้อยู่นะครับอ่ะโอเคจบไปนะครับ2-0สิ่งที่ถ้าจะฝึกยังไงฝึกแค่เน้นต่อบอลอย่างเดียวเมื่อกี้คองบอลเหรอพี่ฝึกไวพริบด้วยพี่ไวพริบด้วยพี่กับตาเรามองว่าตัวไหนว่างมันต้องเหลือบดูมินิแมปบ่อยๆใช่พี่มินิแมปนี่เอาไว้เพราะว่าเราอยู่อีกฝั่งนึงครับเราอยู่อีกฝั่งนึงคือคนเขาจะมองแค่ฝั่งนี้บอลถูกแต่ว่าถ้าเรามองในมินิแมปเราจะเห็นอีกฝั่งนึงที่ไม่มีบอลแล้วมีแบบเทคนิคในการคลอสไหมว่าหลอดเต็มร้อยเราต้องกดสักประมาณ 70-80% หรือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคอสนี่ผมไม่คอสเลยพี่ไม่คอสเลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกปุ๊บว่าตัวนู้นว่างใช่มันแทงสามเหลี่ยมทะลุช่องไปนะใช่ไม่คอสเลยทุกคนเฉียบมากนะครับก็ลองฝึกดูในการผมว่าเทคนิคหลักๆในการเล่นคองบอลแบบนี้คือต้องดูมินิแมปบ่อยๆว่าตัวไหนว่างใช่พี่แล้วก็คือคนในฟุตบอลจริงๆคนที่เล่นกองกลางผมก็เล่นกองกลางพี่ถ้าคนที่เล่นกองกลางเหมือนมีวิชั่นในการมองพี่คุณบอกว่าคนอื่นถ้าเล่นกองหลังกองหน้านี่ตาบอดมองไม่เห็นเหรอไม่พี่หมายถึงว่าถ้าคนที่เตะบอลจริงๆถ้าคนที่เล่นกองกลางมันจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามันจะคอยดูตลอดรู้จริงๆว่าตรงนี้มันจะวิ่งนะมันจะไม่วิ่งนะเกมเราสมจริงเหมือนจริงนี่คนเล่นกองกลางเป็นหลักจะรู้ว่าชีวิตจริงมันปรับใช้กันในจริงมันจะมีหมุน360องศาก็เลยแบบมีดิฟครับเอาไว้เป็นเทคนิคโชว์ใช่ครับประมาณนึงประมาณนึงนิ่มหลอกหลอกข้างเขาข้างหลอกสุดยอดนะฮะชอบแบบโปรเวเยอร์คนนี้มันรับลุกได้ด้วยครับทุกคนถือว่าโอเควันนี้โอเคนะครับ2-0นะครับได้ผลการแข่งด้วยปัจจุบันเรามีสตรีมมีอะไรไหมไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยทำอะไรอยู่บ้างไม่สตรีมไม่ทำเลยทำแค่งานทำแค่งานขอบคุณครับชีวิตคนเราก็คือพี่เป็นคนไม่ทำอะไรขึ้นมาทันทีเลยวะกีตาร์เลยวอร์มวันละ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยชีวิตประจำวันคือไม่มีสตรีมไม่มีอะไรโอเคงั้นถ้าใครสมมติคนอยากติดตามก็ไปทักไปถามมาเฟซบุ๊กมีไหมมีแค่เฟซมีให้แอดไปจีบหรือไงเฮ้ยมันดูลังเลว่ะตอนแรกมันบอกมันโสดว่ะ
ยังไม่มีไม่มีนะครับดูกัดยังไม่มีนะครับฝากหน่อยฝากช่องทางหน่อยช่องทางมีแค่เฟซครับจะถูกนะครับชื่ออะไรครับ Facebook ขนมจีบครับแต่ว่าเวลาค้นหามันจะเจอเป็นชื่อจริงดิเดี๋ยวผมก็งงเหมือนกันขนมจีบปุ๊บกูเสิร์ชปั๊บเจอซาลาเปาต่อท้ายแน่นี่ใช่พี่เดี๋ยวมีเรียกอื่นให้เสิร์ชไหมกีตาร์เอาดีๆก็คือเสิร์ชเป็นขนมจีบก็ได้พี่ก็คือมันภาษาไทยใช่พี่ขนมจีบแล้วก็มีตัวสแลชข้างบนเขาเรียกตัวอะไรลูกออสอะไรข้างบนคอมม่าหรืออะไรมันเหมือนจุลภาคเว้ยมันอยู่ข้างบนลุงเรียกสแลชฟาดหน้าแบบนี้เลยทีมงานฮะเอาเป็นว่าแปะให้ด้วยก็แล้วกันตามนี้นะครับใครที่อยากสอบถามเทคนิคหรือว่าอยากไปตบกีตาร์ทักส่วนตัวเอาไม่มีสตรีมไว้ติดตามแล้วรอดูว่าโอกาสหน้าจะมีแข่งขันเมื่อไหร่ด้วยวันนี้ขอบคุณกีตาร์ด้วยนะครับที่มาสอนทิปดีๆให้กับเรานะครับในการลุ้งรับฉบับโปรกับอีฟุตบอลทิปนี้ด้วยนะครับทุกคนครับคราวหน้าเราจะพาโปรนะฮะมาขายขำนะครับเทคนิคอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้แชร์ไปเยอะๆนะฮะพอถ้ายอดไม่ดีนะฮะเดี๋ยวไม่มีให้ดูต่อนะครับทุกคนอย่าลืมนะกดติดตาม Facebook ด้วยของ Elite Thailand นะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ